ครูหลินนะคะวันนี้นะคะคุณครูหลินจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการปฐมวัยนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเล่มนี้เลยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆพร้อมจะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่11นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะค่ะหลังจากสัปดาห์ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับยานพาหนะทางบกทางน้ำทางอากาศไปแล้วนะคะเรามาดูกันสิคะว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าอันไหนเป็นยานพาหนะทางอากาศทางน้ำหรือทางบกกันแน่นะคะดูเลยนะคะเด็กๆอันนี้ภาพเรือนะคะนี่ก็เรืออันนี้ภาพอะไรเอ่ยรถไฟนะคะเด็กๆดูสิคะว่าอันไหนที่แตกต่างจากเพื่อนคะเรือเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางน้ำใช่ไหมคะอันนี้ก็เรือเหมือนกันเดินทางทางน้ำอันนี้รถไฟใช้เดินทางทางไหนคะทางบกนะคะอันไหนแตกต่างคะเด็กๆถูกต้องค่ะรถไฟเดินทางทางบกไม่เหมือนเพื่อนนะคะให้เด็กๆขี่เครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพรถไฟให้สวยงามนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะลูกจะได้สีสวยนะคะเด็กๆระบายสีรถไฟให้สวยงามเลยเราจะฝึกการสังเกตกันนะคะว่ายานพาหนะอะไรที่ใช้เดินทางจากต่างจากพวกนั่นเองนะคะเหลืออีก3ข้อนะคะให้เด็กๆไปฝึกทำเลยนะคะว่ายานพาหนะอะไรที่ใช้เดินทางต่างจากพวกนะคะเด็กๆก็ขี่เครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็ระบายสีสวยๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะหน้าที่12นะคะเส้นทางของยานพาหนะอันนี้นะคะให้เด็กๆฝึกการสังเกตนะคะว่ายานพาหนะแต่ละอย่างนะคะจะใช้การเดินทางหรือว่าเส้นทางที่ไม่เหมือนกันนะคะดูรถไฟมีรถไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วก็มีรถโดยสารนะคะเอ๊รถแต่ละชนิดเนี่ยใช้เส้นทางอะไรเอ่ยมีถนนรางรถไฟฟ้าแล้วก็รางรถไฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นกันนะคะรถไฟต้องเดินทางเส้นไหนเอ่ยอันนี้หรืออันนี้คะถูกต้องค่ะรางรถไฟนั่นเองนะคะเด็กๆก็ลากเส้นมาเลยค่ะจากรถไฟมาที่รางรถไฟแบบนี้นะคะอีก2ข้อนะคะให้เด็กๆลองคิดแล้วก็ลากเส้นมาหาเส้นทางที่สัมพันธ์กันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปมาที่หน้าที่13ค่ะเด็กๆว้าวภาพปริศนาของการเดินทางเด็กๆมองสิคะว่านี่น่าจะเป็นรูปอะไรนะครูหลินเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนต้องตอบได้แน่ๆเลยแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาลากเส้นต่อจุดกันค่ะจากเลข1ไปถึงเลข10กันเลยนะคะเริ่มจากเลข1ค่ะเด็กๆลากเส้นตามรอยปะมาที่เลข2ต่อไปเลขอะไรคะลากมาที่เลข3ค่ะ3แล้วต่อไปต้องไปเลข4แล้วต่อไปเลข5เลข5อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะเลข5แล้วไปเลข6ต่อไปเลข7แล้วอะไรคะ8 9แล้วก็ไปเลข10นั่นเองเสร็จแล้วค่ะรูปอะไรเอ่ยเครื่องบินใช่ไหมคะจากเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีภาพเครื่องบินของเด็กๆให้สวยงามเลยค่ะตั้งใจทำนะคะเด็ก
เป็นยังไงบ้างคะที่เด็กเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังในห้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย